สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับปี2564อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมนะครับผมก็จะไม่แนะนำสินค้าของสนามเดินป่าของปี2564นะครับปี2021นะครับนับแรกร้านเราก็มีก่อนเข้าร้านนะครับควรใส่แมสนิดนึงนะครับใส่แมสทุกท่านเพื่อป้องกันโควิดนะครับจากนั้นก็จะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมินะครับก็จะมีจุดวางเจลนะครับเจลล้างมือความร่วมมือนิดนึงนะครับลูกค้าทุกท่านล้างมือผมก็จะแนะนำเต็นท์คร่าวๆก่อนนะครับของสนามเดินป่าช่วงนี้ก็สินค้าเราก็ตัวนี้จะเป็นสินค้าพิเศษนิดนึงจะไม่ใช่สินค้าปกติของสนามเดินป่าตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์เป็นเล็กนอนประมาณคนถึง2คนได้เล็กกระทัดรัดประมาณเต็นท์โมโนมินิขนาดราคาก็ย่อมเยานะครับ425 บาทสำหรับตัวเต็นท์นับขนาดเต็นท์นะครับ2.10 เมตรนะฮะความยาวนะครับความกว้างอยู่ที่1.50 เมตรความสูงอยู่ที่1 เมตรวัสดุตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์210Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่2,000 มิลจะเป็นเต็นท์บางๆครับตัวนี้เป็นผ้าชั้นเดียวนะครับเอาซื้อไว้ให้ลูกเล่นได้นะครับหรือไปใช้งานได้จริงแต่ควรจะมีทาร์ปหรือไฟชีทคุมอีกชั้นนึงส่วนตัวพื้นนะครับพื้นเต็นท์นะฮะด้านล่างตัวนี้จะเป็นพื้นไนลอน300Dนะครับเคลือบกับน้ำอยู่ที่3,000 มิลตัวนี้ขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับประมาณอยู่ที่1.8 กิโลกรัมนะแพ็กเกจเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะสีเขียวนะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายในซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์เดอะมอลล์เหมือนกันนะครับนอนได้นะครับผมสูง165ครับก็ได้พอดีครับถ้าสูง170หรือ80ก็น่าจะบิดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนอนได้ประตูก็2ชั้นอันนี้เป็นมุ้งนะฮะข้างในนอกเป็นประตู โอเคครับตัวต่อไปนะครับเอาฝั่งนี้ก่อนตัวนี้ก็จะทรงแปลกประหลาดนิดนึง ซึ่งตัวนี้เราจะมีประมาณสต็อกอยู่70หลังนะครับจะมีวางจำหน่ายแค่ในสนามเดินป่าจรัญ53แล้วก็หลังกระทรวงนะครับเฉพาะรุ่นนี้แล้วก็จะมีเดอะมอลล์ท่าพระและงามวงศ์นะครับ2สาขาในห้างนะครับขนาดนี้ก็ประมาณขอแป๊บนึงครับลืมขนาดมีขายในเว็บไซต์ของสนามเดินป่าด้วยนะครับสินค้าใหม่เราก็จำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่รูปทรงก็จะแปลกประหลาดนะครับถ่ายรอบก่อนครับสำหรับขนาดนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่2.65 เมตรความกว้างอยู่ที่2.40 เมตรนะครับแล้วก็สูง1.35 เมตรตัวนี้ก็จะเป็น2ประตูนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบกับน้ำอยู่ที่2,000 มิลเหมือนกันตัวพื้นก็จะเป็นพื้นไนลอน300Dนะครับเคลือบกับน้ำอยู่ที่3,000 มิลนะครับตัวนี้ส่วนด้านในนะครับออปชั่นต่างๆเดี๋ยวจะพามาดูเปิดแฟลชด้วยครับเปิดไฟหน่อยฮะโอ้โหปรับแสงสีนวลๆก็ได้ครับจะได้นั่นแหละดูดีครับหน้าต่างประตูนะครับเข้าออก2ด้านฝั่งนี้ก็เป็นประตูอีกด้านนึงนะฮะโอ้ซิปงานดีนะครับตัวนี้นะฮะเปิดได้นะครับเปิดประตูนะฮะประตูตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะลงพื้นม้วนเก็บได้อันนี้ด้านหลังนะครับหรือใครทำเป็นด้านหน้าก็ได้ตรงประตูนะฮะก็จะมีหน้าต่างเล็กอีก1บานนะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างครับหน้าต่างตรงนี้จะเป็นออปชั่นนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านนอกอีกทีนึงเป็นหน้าต่างระบายอากาศเล็กๆข้างในประตูนะครับแล้วก็สามารถเปิดอีกได้อีกนะฮะนะแปลกประหลาดมากเลยครับรุ่นนี้สินค้าก็มีแค่70หลังนะครับรุ่นนี้มีที่เก็บของหน้าต่างเล็กจะมีทั้งซ้ายขวาทั้งสองฝั่งนะเหมือนกันปิดได้ครับระบายอากาศได้ดีถ่ายเทอากาศได้สะดวกดีนะครับส่วนด้านบนนะครับจะเป็นตัวตะไคร้มุ้งตะไคร้ตัวนี้ที่เป็นที่เก็บของนะครับข้างบนก็จะมีช่องซ่อนนะฮะ
สามารถกระเป๋าเล็กๆซ่อนไว้อีกชั้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นผ้า 210T นะครับเคลือบกับน้ำ 2,000 มิลส่วนหน้าต่างด้านข้างซ้ายขวานะครับข้างหน้านะครับมีหน้าต่างเล็กเหมือนกันนะฮะเปิดได้2ชั้นนะครับว้าจ๋าเอ๋นะฮะนี่เป็นมุ้งข้างในเล็กๆอีกทีนึงออปชั่นน่าสนใจอันนี้ก็ตรงมุ้งนะครับประตูเขาเรียกอะไรนะอะไรแถบสะท้อนแสงนะฮะโหสะท้อนแสงจริงๆนะครับตัวนี้ปิดได้ตัวนี้ก็จะมีแถบสะท้อนแสงให้มองคืนถ่ายไฟมาก็สะท้อนแสงเห็นปั๊บๆๆทรงก็จะแปลกประหลาดนิดนึงนะก็จะเป็นพิมพ์ลายในตัวนะฮะเป็นลายออกรูปสี่เหลี่ยมนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะสามารถดึงให้ลมถ่ายเทลมได้ดีนะครับรุ่นนี้ตอนนี้ก็จะมีวางจำหน่ายในสนามเดินป่าสาขาจรัญ53 เดอะมอลล์ท่าพระและเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับ2ที่ในห้างนะครับส่วนตัวต่อไปตัวนี้ครับจะเป็นตัวเทเลส IV ก็มีจำหน่ายนะครับอยู่ในห้างเกือบทุกที่ตอนนี้ทยอยส่งสินค้าเข้าอยู่นะครับ ก็จะมีสาขาจำนวนจำกัดเนื่องจากสต็อกมาน้อยครับตัวนี้ออปชั่นต่างๆก็มีปกติเหมือนเดิมครับรายละเอียดก็ไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับผมของ RBBack สนามเดินป่าเซิร์ชหาได้เลยครับ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะนอนประมาณ 4-5 คนตัวนี้เป็นผ้าไนลอนเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 210D เคลือบกันน้ำ 2,000 มิลเหมือนกันจะเป็นผ้า2ชั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในครับออปชั่นแต่ว่าตัวนี้เข้าออกข้างเดียวนะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็จะมีประตูนะครับประตูก็จะเป็นแล้วก็มุ้งครึ่งหนึ่งข้างบนตรงนี้ก็จะมีช่องใส่สายไฟเหมือนกันนะครับนี่ช่องใส่สายไฟแต่จะสูงนิดนึงนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ข้างในนะครับจะเป็นตะข่ายเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผ้าคลุมหมดมาเทเลสจะไม่มีเสาไฟชีทจะมีด้านหน้าด้านเดียวนะครับตรงเสาไฟชีทนะครับแล้วด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ระบายอากาศนะสามารถปักสมอบกดึงขึงเชือกไปอีกนะครับเพื่อให้ลมถ่ายเทสะดวกมีทั้งสองฝั่งนะฮะนะครับผมก็คือนอนฝั่งนี้ครับหันหัวไปทางนี้ประตูเข้าออกข้างเดียวตะข่ายถ่ายของก็มีให้เดี๋ยวไงผมจะมาทำคลิปวิธีรายละเอียดอีกทีนึงว่าตัวเนี้ยรูปกลางจะกลางยังไงเก็บยังไงนะครับรายละเอียดส่วนพื้นก็จะเป็นพื้น PE เหมือนกันนะเคลือบกับน้ำทั้งสองด้านจะเป็นตัวนี้มีวางจำหน่ายทุกสาขาของสนามเดินป่านะครับที่มีพนักงานขายนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอแล้วก็สนามเดินป่าจรัญ53และหลังกระทรวงนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปตัวนี้เต็นท์แฟมิลี่ครับเป็นสามารถแบ่งเป็น2ห้องได้ตัวนี้หลังใหญ่ขนาดนะครับ5เมตรความยาวนะฮะ5เมตร50ความกว้างอยู่ที่3เมตรเดี๋ยวพาไปดูข้างในตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์210Tเคลือบกับน้ำอยู่ที่2,000มิลเหมือนกันโครงสร้างแข็งแรงตรงนี้ก็จะมีออปชั่นแปลกๆนะครับเอาไว้ปักสมอบกครับไม่เก็บรองเท้าหรือเก็บของนะครับแต่ว่ากันฝนไม่ได้นะพี่ตรงนี้มันมีรูครับเอาไว้เก็บกันเปียกให้เฉยนิดๆหน่อยข้างในห้องนะครับใหญ่มาดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้คือเราไม่ได้ใช้ผ้ากั้นห้องนะครับเปิดโล่งเลยคือจะมีผ้ากั้นห้องให้เหมือนกันแต่ผ้าก็จะบางนิดนึงแบ่งกั้นห้องมีหน้าต่างให้มีผ้าไฟชีทคุมตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งเหมาะกับหน้าร้อนครับตัวนี้ใหญ่อลังการนะเดี๋ยวถ่ายคลิปคร่าวๆไปก่อนนะครับตัวนี้รายละเอียดเดี๋ยวผมจะทำคลิปย่อยให้ดูอีกทีหนึ่งนะกว้างขวางมากเลยนะครับสามารถเป็นห้องบัญชาการได้เลยครับกว้างยาวประมาณ5เมตร50
กว้างก็3เมตรครับสูงตรงนี้น่าจะสูงประมาณ160ได้นะฮะ65ส่วนตรงกลางนี่น่าจะโอ้2เมตรได้เกือบ2เมตรครับกว้างขวางใหญ่อลังการแต่เข้าออกได้ข้างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟ้าไฟชีทคุมต่างหากนะสีสันก็ดูสะอาดสะอ้านตาดีครับแล้วก็จะมีอีกพิเศษตัวหนึ่งนะครับจะเป็นทับทับตัวนี้จะเป็นทับขนาด4เมตร40ประมาณ4คูณ5เมตรครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับตัวนี้จะมีตะไก่ให้6ตัว6รูนะครับเสาจะเป็นเสาเมตร802ต้นนะครับต้นละ3ท่อนเนี่ยประกอบเสาสีดำใหญ่อลังการนะครับประกอบก็ง่ายๆผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอเตอร์210T นะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่2,000มิลฮะตัวนี้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้จะเคลือบซิลเวอร์โค้ตกัน UV สีสะท้อนแสงนี่ครับจะกัน UV ไว้ได้แต่แนะนำว่าให้เก็บให้ดีๆนิดนึงครับเพราะว่าตัวนี้มันสาถ้ามันเปื่อยหรืออะไรมันลอกแล้วมันจะเป็นรูเก็บรักษาดีๆหน่อยครับนะครับเดี๋ยวถือให้ดูครับความใหญ่อลังการขนาดไหนอันนี้คร่าวๆนะครับนี่ครับความยาว5เมตร50นะอันนี้ความกว้างนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับไฟอีกครึ่งหนึ่งอยู่นี่นะฮะโอ้นี่ก็2เมตรได้4เมตรได้ครับ4เมตรกว่านะฮะยี่ห้อยูนิโนอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกครับยูนิโอนะครับตัวนี้ก็สินค้าพวกที่กล่าวมานะครับของสนามเดินป่าแล้วก็มีประกันรับประกันหลังการขายหมดทุกชิ้นนะครับสามารถซ่อมหรือรายได้ปกติครับก็จะมีสมอบกกับเชือกนะครับสมอบกจะแถมมาให้แค่4ตัวนะครับเชือกนะฮะแล้วก็มีเสาครับยังไงก็สามารถไปแวะอุดหนุนได้ทุกสาขาของสนามเดินป่านะครับตัวนี้จะมีบางจำหน่ายในทุกสาขาไม่ว่าจะเบอร์นมอสปอร์ตมอซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์นะครับสนามเดินป่าจรัญ53หลังกระทรวงใน Shopee Lazada แล้วก็เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับเบอร์ www.sanamdenpa.com นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับขอบคุณครับ